ครับไขความลับกันต่อท่ามกลางการเมืองที่วุ่นนะครับและนายกเศรษฐาก็พ้นไปจากตำแหน่งเรียบร้อยแล้วแล้วขณะนี้เราก็โฟกัสไปที่พรรคเพื่อไทยลองดูสิครับว่าระหว่างแพทองธารกับชัยเกษมใครจะได้เป็นว่าที่นายกคนใหม่อาจารย์เสรีมีความเห็นว่าระหว่างอุ้งอิ๊งกับคุณชัยเกษมมองยังไงจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เคาะมาแล้วนะไม่รู้ว่าวันศุกร์พรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาจะก็ใช่ครับเคาะมาแล้วเคาะมาแล้วเพื่อไทยเนี่ยเคาะมาเมื่อคืนครับว่าจะเป็นคุณชัยเกษมในขณะที่ก่อนหน้านี้หลายคนก็คิดว่าคุณทักษิณต้องการจะผลักดันลูกขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ข่าวที่ว่าคุณหญิงอ้อไม่อยากให้ลูกต้องเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็มีอยู่จริงๆแล้วเนี่ยระหว่างคุณชัยเกษมกับคุณองค์อิงเนี่ยนะครับมันก็เป็นทางเลือกที่หลายๆคนก็ไม่สบายใจแต่ถ้าหากเปรียบเทียบนะ 1. คุณองค์อิงมีบุคลิกที่ทำให้หลายคนไม่ชอบนะคะเพราะแสดงท่าทางเป็นคนขี้ค่อนข้างจะมีอีโก้และเป็นสิ่งที่ตัวเองเคยประกาศเอาไว้ตอนหาเสียงด้วยแล้วก็เสร็จแล้วไม่ตรงปกนะคะมีแผลในเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะการให้สัมภาษณ์หลายๆครั้งพลาดนะนี่คือคุณอุ๋งอิ๋งนะและในแง่ของประสบการณ์ความรู้ความสามารถมันก็ไม่มีอะไรที่ประจักษ์ชัดนี่คือคุณอุ๋งอิ๋งนะแต่สำคัญที่สุดคือแม่เขาไม่อยากให้เป็นเพราะว่าจะต้องมานั่งเสี่ยงกับการเมืองที่วุ่นวายอยู่ในตอนนี้และขณะเดียวกันดิจิทัลก็ไม่แน่ถ้าต้องเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตต่อไปจะติดคุกหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ก็คงไม่กล้าเอาลูกมาเสี่ยงหรอกนี่ไงทีนี้มาที่คุณชัยเกษมนะคุณชัยเกษมทีแรกบอกว่าสุขภาพไม่ดีป่วยแต่ก่อนหน้านี้เขาก็โชว์แล้วว่าเขาฟิตด้วยการไปตีกอล์ฟนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณชัยเกษมเองถ้าพูดถึงความเก่งมีมากกว่าองค์อิงแน่นอนประสบการณ์ในการบริหารจัดการก็มีมากกว่าเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีเป็นถึงอดีตอัยการเป็นอดีตอัยการสูงสุดเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลนะเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเคยเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลในการที่ไปเจรจากับพลเอกประยุทธ์ในวันที่มีการทำรัฐประหาร22พฤษภาคม2557เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบในแง่ความสามารถรับรองว่าคุณชัยเกษมเหนือกว่าแต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อคุณอุ้งอิงและคุณชัยเกษมคุณชัยเกษมก็เหนือกว่าแม้ไม่มีคนรักแต่ก็ไม่มีคนชังมากมายนะแต่สำหรับคุณอุ้งอิงนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดกันละกันนะฮะโอเคถ้าคะแนนด้อยกว่าแต่คุณชัยเกษมก็ไม่ได้นำพาตอนที่ตัวเองเป็นอัยการสูงสุดเพราะไม่ยอมสั่งฟ้องในคดีพี่กำลังจะพูดถึงขนมว่าแผลคุณชัยเกษมมีอะไรไหมมีข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องของการไม่สั่งฟ้องในคดีที่จะทำให้ฝั่งของคุณทักษิณเสียหายหลายๆเรื่องอย่างเช่นเรื่องของการที่คุณเบญญาไปช่วยคุณเบญจาไปช่วยเรื่องของภาษีของโอ๊คอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะที่ไม่ฟ้องและที่สำคัญไปดูจุดที่จะต้องฟลุตปรินต์นะคะคุณชัยเกษมเคยพูดว่าต้องยกเลิกมาตรา112เพราะเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแผลของคุณชัยเกษมก็ไม่รู้นะว่าเมื่อมีชื่อคุณชัยเกษมมาแบบนี้แล้วเนี่ยจะมีคนไปขุดดิจิทัลฟุตปรินต์มานำเสนอหรือเปล่าเพราะจริงๆตอนนี้ใน Facebook พี่และก็ในไลน์นั้นก็มีคนไปขุดส่งมาให้แล้วแต่จะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่หนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันฮะหลังจากที่อาจารย์วิเคราะห์แล้วว่าระหว่างว่าที่นายกที่ชื่ออุ๋งอิ๊งกับว่าที่นายกที่ชื่อชัยเกษมใครมีเครดิตมากกว่ากันแต่เราก็ไม่รู้นะว่าวันศุกร์นี้เขาจะเคาะชื่อไหนออกมาเป็นชื่อที่แบบท้ายสุดเลยคือถ้าหากเป็นไปตามเมื่อคืนวันพุธที่เขาคุยกันก็น่าจะเป็นคุณชัยเกษมเว้นแต่ว่าจากวันนี้ที่เรากำลังคุยอยู่จนกระทั่งถึงพรุ่งนี้ที่จะมีการประชุมรัฐสภาจะเกิดอะไรขึ้นประชุมสภาไม่ใช่รัฐสภาเพราะว่ารอบนี้สวไม่มีสิทธิ์นะฮะเป็นสสแล้วอย่างไรก็ตามคะแนนเสียงเนี่ยนะครับของเพื่อไทยก็ยังคงมาเป็นที่หนึ่งแต่เพื่อไทยเขาจะให้องค์อิงหรือชัยเกษมนั้นก็ต้องดูกันต่อถ้าหลุด2คนนี้
จากนี้ก็คงต้องติดตามว่าจะไปสู่ภูมิใจไทยที่ส่งคุณอนุทินมาหรือเปล่าจะไปสู่พลังประชารัฐที่มีลุงป้อมอยู่หรือเปล่าอันนี้น่าติดตามครับพี่วิแคะเลยว่าไม่ได้ไม่ถึงนะพี่คิดว่าไม่ถึงไม่ถึงพี่วิแคะแล้วถ้าไม่ถึงจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวติดตามเรื่องดีมากแล้วกลับมาพร้อมกันครับช่วงหน้ามาไขความลับในช่วงสุดท้ายของเรื่องลับมากนะครับมีความเคลื่อนไหวมาจากทำเนียบรัฐบาลนะครับนักข่าวก็รายงานมาบอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเปลี่ยนรูปโปรไฟล์พร้อมลบสถานะทางโซเชียลมีเดียแล้วนะครับจากนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีแล้วคำนี้ส่วนเจ้าหน้าที่ก็นำรถตู้ส่วนตัวกลับแล้วเป็นที่เรียบร้อยส่วนความเคลื่อนไหวในสตูดิโอของเราในวันนี้คงต้องติดตามกันต่อไปว่าเพื่อไทยจะเอาอย่างไรอย่างเมื่อคืนนี้ที่เห็นมีการประชุมที่บ้านจันทร์สงล่าทำไมมันหลายคนเขารับไม่ได้เลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีที่ทำการพักถูกไหมคะทำไมเขาไม่ไปที่พักเรื่องด่วนเรื่องร้อนแล้วทำไมพักต้องไปกวาดเหรอต้องไปเก็บกวาดเหรอคือเป็นการทำที่หลายคนมีความสุขมันไม่เหมาะสมเพราะเป็นบ้านส่วนตัวใช่ไหมครับแต่ที่ทำการพักกับมันยังดูเป็นทางการหรือแม้แต่ถ้าไม่เป็นที่ทำการพักนะไปโรงแรมก็ยังดีกว่าและอีกอย่างการไปบ้านจันทร์สองล่ามันก็ทำให้รู้ว่าอ๋อเนี่ยต้องมีคนบัญชาการอยู่ที่นี่เขาคงต้องการแสดงครับเพราะงั้นคงไม่ให้เป็นข่าวหรอกเขาต้องการแสดงเห็นว่าเออต้องมีอำนาจต้องไม่อยากให้คนรู้หรือต้องมีอำนาจเอาแค่นี้คนก็ด่ากันงมอยู่แล้วน่ะเขาบอกว่าไงใครไม่ชอบก็ต่างคนต่างอยู่เขาพูดแล้วไม่ใช่เหรอโอ้โหท้าทายพูดนี่ไม่ได้เหรอนี่คุณท้าทายขนาดเขาพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ชอบก็ต่างคนต่างอยู่เออเขาไม่สนใจใครจะชอบไม่ชอบเขาสอสอจะมาขอเสียงอีก200เสียงมันจะเป็นไปได้เหรอเขาก็คิดว่าถ้าเลือกตั้งรอบหน้าก็ได้ต้องอ่านบทความพี่ในไทยโพสต์อาทิตย์นี้ครับพี่ใจทุกคนทบทวนการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566ซึ่งส่งผลมาทำให้ฉากทัศน์ของการเมืองไทยเป็นอย่างนี้จะถามคนที่หย่อนบัตรทั้งหลายว่าตอนคุณหย่อนบัตรตอนนั้นคุณคิดอะไรและคุณลืมคิดอะไรเอาละครับเรื่องอาจารย์มองว่าไม่ไปถึงภูมิใจไทยพลังประชารัฐหรือรวมไทยถ้าเป็นแบบนี้นะณเวลานี้นะยังไม่มีตัวแปรยังมีสมการออกมาเพิ่มเติมแต่คราวนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งยุบสภาเลยล่ะใครจะยุบใครจะยุบก่อนไงนายกมาก่อนแล้วถึงยุบสภาได้อ๋อถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีแววมาอย่างนั้นไม่มีใครเลือกเขาเป็นหรอกอะไรอย่างนั้นเลยเหรอเอ้าถ้าเกิดเขาวางแผนว่าเดี๋ยวนั้นเรื่องนายกก่อนพอเรื่องนายกแล้วเขายุบสภาถามจริงคุณเพิ่งมาเป็นนายกสภาไปทำอะไรบนหัวกบาลคุณเหรอคุณจะไปยุบเขาที่ถามเพราะอะไร